สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้แอป Clubhouse วันนี้เราไปดูวิธีเพิ่มเสน่ห์และความน่าสนใจให้กับรูปโปรไฟล์ของเราด้วยการเติมแต่งกรอบรูปสีสันสไตล์ต่างๆสารพัดแบบที่เลือกใช้ได้ง่ายๆทำได้ฟรีทำให้รูปโปรไฟล์ของเราดูโดดเด่นสะดุดตาค้นหาง่ายและอาจจะช่วยเพิ่มผู้ติดตามให้กับเราได้อีกด้วยไปชมกันเลยครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆ เปิดแอป Safari แล้วเข้าไปที่เว็บ clubhousefamer.com ลิงก์จะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับเว็บนี้สร้างขึ้นและพัฒนาโดยคุณเดฟในไทยของเรานี่เองครับในหน้าเว็บที่แสดงขึ้นมาวิธีเพิ่มกรอบให้กับรูปโปรไฟล์ของเราก็ง่ายสุดๆด้วยการแตะปุ่ม Choose File เพื่ออัปโหลดรูปโปรไฟล์ของเราโดยเมนูจะแสดงขึ้นมาเพื่อให้เลือกว่าจะเลือกรูปจาก Photo Library หรือเลือกจากแอปรูปภาพของเรานั่นเองครับหรือถ้าต้องการถ่ายรูปใหม่ก็ให้แตะ Take Photo or Video หรือแตะ Browse เพื่อเลือกรูปจากแอปไฟล์ได้ครับในตัวอย่างนี้ผมจะเลือกจาก Photo Library จากนั้นแตะเลือกรูปโปรไฟล์ที่ต้องการแล้วแต่เลือกรูปของเราพร้อมกรอบจะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอเลยครับเพื่อนๆสามารถเลื่อนหน้าเว็บลงไปจะมีสไลเดอร์ให้เราสามารถปรับเพื่อย่อขยายขนาดรูปได้ตามต้องการจากนั้นแตะเลือกกรอบในสีสันและลวดลายต่างๆสารพัดแบบได้เลยครับชอบแบบไหนแตะเลือกได้เมื่อแตะเลือกแล้วกรอบก็จะแสดงขึ้นล้อมรอบรูปโปรไฟล์ของเราโดยเพื่อนๆสามารถแตะบนรูปเพื่อสลับระหว่างการแสดงกรอบและไม่แสดงได้นะครับเมื่อได้ขนาดและกรอบที่ชอบและอยากใช้เรียบร้อยแล้วให้แตะปุ่ม Create เราก็จะได้รูปโปรไฟล์ผลลัพธ์ที่มีกรอบสวยๆแล้วครับให้แตะบนรูปที่ได้ในกรอบข้อความคุณต้องการดาวน์โหลด clubhousefamer.png หรือไม่ให้แตะดาวน์โหลดรูปจะถูกดาวน์โหลดไปเก็บไว้ในแอปไฟล์ซึ่งเพื่อนๆสามารถเปิดเข้าไปดูด้วยการแตะปุ่มรูปลูกศรชี้ลงในรายการดาวน์โหลดที่แสดงขึ้นมาแตะไอคอนรูปแว่นขยายแอปไฟล์ก็จะเปิดขึ้นและแสดงรูปให้เห็นทันทีครับให้เพื่อนๆแตะบนไฟล์รูปค้างไว้ในเมนูที่แสดงขึ้นมาเลือกคำสั่งแชร์จากนั้นเลือกคำสั่งบันทึกภาพเพื่อเซฟภาพไปเก็บไว้ในแอปรูปภาพนั่นเองครับถ้าต้องการสร้างรูปโปรไฟล์ใหม่เพิ่มเติมเพื่อสลับเลือกใช้ก็สามารถย้อนกลับไปที่หน้าเว็บแล้วแตะเลือกคำสั่ง Create Another Profile Picture เพื่อสร้างใหม่ได้เลยครับเอาละครับหลังจากที่ได้รูปโปรไฟล์ใหม่แล้ววิธีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ก็ทำได้ง่ายสุดๆให้เพื่อนๆ เปิดแอป Clubhouse แตะบนรูปโปรไฟล์ของเราในหน้าจอแสดงรายละเอียดให้แตะบนรูปโปรไฟล์ของเราด้านบนจากนั้นในหน้าจอ Change Your Photo ให้แตะบนรูปโปรไฟล์ในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะ Pick From Libraryแล้วแตะเลือกรูปโปรไฟล์ใหม่ที่ต้องการใช้ได้เลยครับรูปที่เลือกจะแสดงขึ้นมาเพื่อนๆสามารถย่อขยายหรือเลื่อนตำแหน่งรูปได้นะครับแต่เนื่องจากกรอบรูปออกแบบมาพอดีแล้วไม่ต้องปรับอะไรเพิ่มเติมครับให้แตะคำสั่งเลือกเพื่อตั้งรูปโปรไฟล์ใหม่ได้เลยง่ายสุดๆจากนั้นแตะดันเท่านี้ก็เรียบร้อยครับจากนี้ไปเพื่อนๆก็สามารถเลือกเปลี่ยนกรอบรูปโปรไฟล์ได้หลากหลายรูปแบบสลับสับเปลี่ยนเลือกใช้ได้ตามต้องการแล้วครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ